สวนอุทยานแห่งเมืองเหล่านี้สุดสวยงามดีป่าดับสีด้วยธรรมศาสตร์มีน้ำตกตาดใสสะอาดอาบเย็นกายามาลาไข่กีบเบ่งบานหุ่งเหืองล้วงงามกลางเมืองเหล่านี้สวนอุทยานป่าดงแห่งนี้บ้านทรงเอย้อมสลักลวดลายเป็นเครื่องหมายวัฒนธรรมงามเลิศล้ำของชนเผ่าลาอุทยานชนเผ่าแห่งนี้เจริญสุขีได้มีทิวทัศน์งามตาฝูงสักกูนาห้องมากล่อมเสียงต้นตีงามแท้โอ้เมืองเหล่านี้บ่มีไสอาตมาปกครองวัดมีสร้างวัดคือวัดเชียงทองทกองวัดปากคานวัดพระโอที่อาตมาได้ไปสร้างมาก็ได้เป็นหัวหน้าอำนวยการโรงเรียนมัธยมส่งแข่งองค์ประบาลเป็นประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวของเมืองล้วงประบางอีกหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นพ่อประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ของแข่งเงินตลอดชีวิตของอาตมาก็นำไปอยู่เหนือผ้าเรื่องตั้งแต่น้อยกิจกรรมประจำวันของพระช่วงเข้าก่อนเอาไม่ยากกันตื่นเช้ามาก่อนไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิตั้งท่านก่อนออกบิณฑบาตไปตักบาตรบ้านกลับมาสั้นเข้าบางมือของทึกกิจนิมนต์ของชาวบ้านคือทึกเสริมไปนะกิจนิมนต์ของชาวบ้านก็จะหมดไปสุดบ้านก็ได้ไปลงเที่ยวก่อนบางมือก็พอได้ไปก็มีญาติมีโยมมาห้าวิวัตรนอดเพนสั้นเพนสั้นเข้าเป็นช่วยเดี๋ยวตอนแรงนะห้าโมงก็เกียมไม่ผ่านสุดมือ6โมงก็สูดสูดมนต์แล้วก็โปรลมไอ้จวนนิดนึงผมไม่บินทบาทผมไม่เต้นว่าไปพูดออกตนญาติโยมคือห้างออกตนญาติโยมสาวบ้านได้มีโอกาสเธอถามแกพระทรงสามเณรเพื่อจะได้มีเพื่อแห้งเพื่อปกปักรักษาพระพุทธศาสนาสงสารอีกของไม้หนึ่งก็คือเพื่อนภิกขุแปลว่าผู้ข้อคือออกไปเพราะท่านนี่ก็เป็นประเพณีที่พระพุทธเจ้าบันไดวางบัญญัติไว้ให้มาแต่ในช่องผ่านกว่าปีมาแล้วอาชีพที่เงินนี้เงินพอได้ซื้อทอดมาจากพ่อแม่พ่อแม่ผู้ประสิทธิ์ซ่อนเฮ้ตั้งแต่อายุ15ปีพูดขึ้นมาจนถ้าวัดปัจจุบันนี้ยังตีตีเงินอยู่โอ้ขั้นที่เราจะตีนั้นมันก้อนนั้นอีสร้างเงินมานี้มันต้องเป็นเงินตอนหรือเป็นเงินกิโลหรือเป็นเงินเม็ดเอาซื้อมาแล้วต้องเอามารอมันหมดแล้วยังตีออกแล้วก็ปลูกขึ้นถ้าเป็นทรงอะไรยังไม้ขั้นออกเป็นทรงขั้นอันโอ้ก็เอาครับเป็นโอ้กันขั้นเรื่องลวดลายดอกหลวงนี่เป็นของลาวแท้เป็นดอกกระดกหรือเป็นดอกกู้ดอกเป็นดอกเบอร์ไม้อ่ะที่ต้องมึงเครื่องเอาที่สร้างนั้นสิบสองราศีนี้ต้องวางนอกสติเน้นสร้างการเงินคุ้นหอยทางกลางอีกตัวละแมนฮุบ12ราศีมีหนูมีงัวมีเสือมีกระต่ายมีม้ามีงูมีม้ามีแบะแล้วมีลิงมีไก่มีม้ามีหมูอันนี้คือ12ราศีสำหรับสายนะโอ้โห12สัตว์นี่นะส่วนไล่สายนี่นะโอ้แล้วเป็นผู้หญิงสายขั้นเป็นผู้ชายสายเอาไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานต้องเอาโอ้นี่สายโอ้สายต้องแม่นต้องตอกไป
เรื่องมีพิธีสู้กันมัดกันกันได้ไซโอสักขั้นนี้ขันทำบ่อสักขั้นเนี่ยทำบุญทำทานแล้วก็เอาไว้ในตู้เอาโซ่ข้าพเจ้าเคยเฮ็ดหัวละครนี้ในปี1950ขึ้นมาเฮ็ดอยู่ที่พระสวรรค์เจ้าชีวิตสมัยนั้นแล้วหัวละครนี้สำหรับเซาซุปนักแสดงให้เจ้าชีวิตเบิ่งให้แคทเจ้าชีวิตสมแล้วให้ประชาชนเบิ่งเพราะว่าเรื่องละครพระลักษมณ์พระรามนี้แม่นของคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางมาแต่ดึกดำบรรพ์ต้องเอาขี้ดินรากนั้นมาปั้นเป็นพ่วนแล้วก็เอากาวมาติดแต่ก่อนนั้นบ่มีกาวสมัยแบบนี้มีแต่ยางมักไม้มาผสมกันมันเหนียวติดแล้วก็เจียสาหุ้มเอาไปตากแดดเมื่อมันแข็งแล้วควัดขี้ดินออกก็เลยมาปูเอาน้ำเกี๊ยงขมุกปูให้มันได้ตำหมักแล้วเขาก็มาผัดเกี๊ยงๆแล้วก็มาติดดอกขมุกติดแล้วเนี่ยมาพอกคำแล้วก็จับแก้วแล้วก็แต้มสีแต้มหน้าแต้มหนวดนี่แต้มคิ้วแต้มตาแล้วก็มาวันนั้นมันมีคนเอิ้นว่าคนเพชรเนี่ยก็ตาตึงยักษ์ซ่อนทำได้หลายๆคนอยู่นี้ข้าพเจ้านั้นเฒ่าแก่ได้แล้วแล้วให้ลูกให้หลานเฮ็ดต่อไปสบายดีค่อยซื้อพุทธศักดิ์ปัจจุบันอยู่บ้านเมืองงาซึ่งเรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยสุพรรณบุรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สำหรับขั้นตอนของการจับดอกต้นทะเบียนเนาะที่ว่าเขาจะเริ่มสิเขาต้องมีดอกหรือว่ามีต้นฉบับต้นบุญสิเขาก็มากายใส่แล้วก็สับลงเจซ่าแล้วอุปกรณ์ที่นำใส่จะมีคอนไม้นี่แล้วก็มีซิลนี่เฮ็ดขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการจับดอกแล้วก็สับการจับก็สับไปตามแต่ละดอกไปในกรณีที่เขาบุ้มีสิเขาต้องได้ไปใกล้ตัวจริงอยู่ตามมัดแล้วก็ลงมาแต้มใจแล้วก็มาซับเจสร้างกันศิลปะการซับดอกนี้เป็นศิลปะพื้นบ้านของสาวโลบางแท้ที่ว่าเป็นโอกาสดีที่ว่าได้มีโอกาสได้เรียนแล้วก็มีโอกาสได้สืบทอดท่านก็เป็นลูกสาวของกบิลพรหมซึ่งมีหน้าที่นำหัวพญากบิลพรหมไปหดส่งนันแต่ละปีใหม่ของหลวงฮาบางนางสังขารเป็นตัวแทนให้แก่แม่หญิงลาวหรือสาวหลวงฮาบางในการรักษาวัฒนธรรมและการนุ่งถือมีหน้าที่ในการเข้าร่วมในงานสำคัญต่างๆของแขวงบ่ว่าจะเป็นบุญทรงเหือหรือว่างานกีฬาแห่งชาติทางที่เก่าที่จัดขึ้นที่หลวงฮาบางก่อนจะเป็นนางสังฆาลก็ต้องมีการเข้าร่วมในงานประกวดซึ่งจะจัดขึ้นในร่วงฮาบางในทุกๆปีซึ่งเวลานางสาวจะถูกคัดเลือกมาในโรงเรียนต่างๆหรือว่าในบ้านที่ส่งเข้าประกวดซึ่งน้องเองก็มีเกียรติในการได้หาตำแหน่งเป็นนางสังฆาลในปี2011นี้ก่อนจะมีพิธีแห่นางสังฆาลก็มีวิธีทางศาสนาอยู่ที่วัดธาตุน้อยซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วก็จะมีการแห่นางสังฆาลซึ่งในปีนี้นางสังฆาลจะได้ขี่ช้างเป็นพาหนะซึ่งจะนำหัวของพญากบิลพรหมไปหดส่งอยู่ที่วัดเสียงทองปักเล็งขั้นเริ่มต้นจะเล็งเส้นดอกไส้เล็งก็มาบางดอก
บางดอกเราจะเอาเจียซาสับดอกแล้วมาแปะทรายแปะทรายเราเอาไม้คำฟันมาวาดหลังจากวาดแล้วเรามาตัดดิ่งตัดดิ่งแล้วก็มาทุ่มดิ่งใส่ดอกสบายดีข้าพเจ้านางฟองสมุทรสีมุกดาบ้านพระมูดผลใสข้าพเจ้าเริ่มต้นตำผ้านี้มาประมาณอายุ12ปี12ปีเหียนจักพ่อจักแม่เนาะเรื่องลวดลายเก็บเกาะก็เหียนจักพ่อจักแม่มาคิดว่าอาชีพตำฮุ้งนี่เป็นอาชีพที่ว่าพอจะเลี้ยงตัวเองและหาได้เลี้ยงครอบครัวจึงเริ่มขยายกิจขึ้นมาส่วนใหญ่จะเป็นตำเป็นผ้าไหมแล้วก็เป็นผ้าฝ้ายลาวผ้าไหมนี่ก็เป็นผ้าปูโต๊ะผ้าโซฟาแล้วก็ผ้าเบียงแล้วแต่ที่ว่าแขกที่มาสั่งสำหรับความคิดของข้าพเจ้าเนาะการตำฮู้หรือการมีสีไม้ลายมือที่ว่าเก็บเกาะลวดลายก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ว่าคงอนุรักษ์รักษาไว้แต่เส้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนาะมาถึงปัจจุบันข้าพเจ้าก็เป็นผู้หนึ่งที่ว่ายังคงสืบทอดที่ว่าพ่อแม่ให้มาเนาะจะหักซ่าลายลาวลายบุรางเพื่อจะสืบทอดให้แก่คนรุ่นใหม่ต่อไปเมื่อก่อนตำฮู้เป็นที่ว่าเป็นตำฮู้ละลาเป็นผ้าละลาเป็นผ้ามันมีผ้าธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้เราก็พัฒนาความคิดพัฒนาสีไม้ลายมือจะให้ทันกับความต้องการของตลาดเลยค่ะตามยุคสมัยของที่จะมาข้างหน้าสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าเนาะต่างหน้าเขาเอานอไม่ยิงที่บ้านป้ามุดผลใส่ของเหาเนาะกะฝากความหวังไว้นำกับบรรดาไอ้น้องมีอย่างทุกสิ่งเผาเนาะกะหาหันมาอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมของคนลาวก็คือการนุ่งสิ้นเบียงแผ่ตักบาตรย่างน้ำหูเข้าวัดเข้าว่าแล้วก็มาสมใส่ผลิตภัณฑ์ของคนลาวบ้านเขามันคือบ้านจอมหัวเนาะมี35ครอบครัวจำนวนพล164คนเรามี25ป่าเฮานี่47คนพวก5ป่านี่นะแต่อาชีพต้นต่ออยู่บ้านเฮาแล้วมันอาชีพเป็นสวนเนาะเราล่างจ้างเฮาเก็บกู้พลปูของเฮาแล้วแล้วเฮามันยามป่าขึ้นเนาะเราอาชีพห้าป่านี่เป็นอาชีพสำรองช่วงเฮาห้าป่าเนาะขันยามป่าขึ้นเนี่ยเฮาเทื่อสังเวียนคืนพงห้าเนี่ยเราเรื่องแต่ละเทื่อไปนะก็เทื่อว่ามันโอ้กันสาวไปก็คนคนเลยสาวหกสาวเจ็ดขันมือป่าขึ้นไล่เลยก็มันเทื่อมีแรงงานเพิ่มมีโซ่มีหมอกกันลงมืดเลยอ๋อเฉพาะมือหนึ่งเลยนี่เขามันมันไล่คนเนาะไปเลยไปคลองท่ากันจกเป็นเฟี้ยนเลยเป็นรอบไปเลยโมแมนเราพูดแล้วไปยังได้เราไปโมแมนคันว่าแล้วบ้านเขานี่บอลที่ว่าหลวงมองเนาะจะห้าได้ดีแต่ละปีนะอย่างสั้นคือบ้านเตอบ้านเนื้อนะเขาเจ้าเข้ามาส้มทบมาข้อไล่นะพวกเขาขันแต่ละปีเขาเจ้ากันได้สำหรับข้าพเจ้าเนาะเรื่องการห้าป่าเนี่ยกันตั้งแต่อายุ13ปีมาห้ามาได้ส่วนงานนึงเนาะอายุ18ปีเป็นข้าพเจ้าก็ได้ปีเหตุการณ์เนาะอยู่เลยระยะนึงเห็นหลังจากนั้นแล้วก็มันออกมาห้างแล้วก็มันกลับคืนมาอยู่บ้านมาอยู่บ้านก็มันเริ่มห้าต่อจนว่าฮอดอายุ56ปีเดี๋ยวนี้นี่แหละจังใดก็จำได้คือไรเกิดบ้านเกิดอยู่ปักลึง
แล้วก็มาสร้างครอบครัวก็อยู่ปากลึงจนเฒ่าปานนี้แหละได้อายุ50โอ้เข้า50เป็นแม่ยาข้าพเจ้านี้สื่อสีไหลอยู่บ้านปากลึงเกิดอยู่บ้านปากลึงพ่อแม่อยู่บ้านปากลึงใหญ่กับบ้านปากลึงมื้อนี้ข้าพเจ้าถามูทุกคนไล่คนโอบ้านตาบ้านเนื้อบ้านปากอูปากสีไล่คนมามาเก็บไข่อยู่ฮาดแอนไข่นี้เป็นอันพืชสนิดหนึ่งที่ว่ามันจะเกิดอยู่ในพื้นน้ำน้ำมะฮินนะคนลาวเฮานี่มันจะอันกินไข่เฮานี่นะเป็นอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองของเฮาฮั่นวันนี้ไข่เคยออกประชาชนบ้านตาบ้านเนื้อเคยมาเอาไข่นี่ตั้งแต่น้อยขึ้นมาจะเห็นพ่อแม่นี่จะพามาเอาไข่อยู่อันอาหารแอนบ้านเขตบ้านเสลือนจะเป็นดังซีแต่พ่อแต่แม่หันมาฝักแล้วเขาจะล้างเสื้อเสื้อเขาจะมีพ่วนให้เขานะล้างเสื้ออันพ่วนให้เราเขาจะเรามายึงมันเสด็จน้ำแล้วเขาจะไปใส่หญ้าไว้แล้วเขาจะโผล่แล้วเขาจะแบ่งน้ำให้มันทีว่าไปผสมเสื้อไข่ทีว่าจะให้มันแซ่บขนาดเขาจะเอาเครื่องแล้วใส่เขาก็เอาไปประกอบเสื้อเราบ้านสุดท้ายมาเขาจะเอาอันมักง่ามักยังท่านเบบาฮุนหุยเสื้อหน้ามันท่านโผล่แล้วเขาก็เอาไปตากแดดแบบนี้นะตากแดดเรามันแห้งมาแรงมาสิแล้วเขาจะมากู้น้องเป็นไทยทำเงินก็ได้กำไรก็งามจะขึ้นมาสร้างแล้วนี่แหละซื้อแม่ค้ำจะมาโอเดฮิตเบียกนำกันมาโดนประมาณสบายกว่าพี่อ่ะสร้างก็สบายใจบริษัทงานหนักแล้วก็ได้มีเวลาพักผ่อนกินยาลายใส่เบียกประมาณมือนึงกับช่วง3ชั่วโมงซื้อๆซั่นซะสร้างนี่ก็ดีใจที่สุดเลยคันได้มาอยู่เป็นชีวิตแบบนี้ฮะนะแต่ละมื้อนี่ตอนเช้าต้องอาบน้ําก่อนแล้วหลังจากอาบน้ําแล้วแล้วก็ขึ้นไปห้างยังห้างยังแล้วแล้วก็แม่นหลังจากนั้นก็เอาอาหารมาให้สั่งนักท่องเที่ยวมาแล้วก็ต้องสร้างบริการมื้อนึงประมาณ 3-4 เที่ยวหมดแล้วแล้วก็แม่นเฮาก็ได้เอาสร้างกลับลงมาอาบน้ําตอนช่วยอีกประมาณ 10 นาทีหรือว่า 15 นาทีประมาณตอนช่วยนี่มันจะฮ้อนหลายถ้าต้องให้ได้สร้างนั้นนี่อยู่น้ําๆดนๆที่ว่ามันอาจจะสบายใจมันหลังจากอาบน้ําตอนช่วยหมดแล้วแล้วก็แม่นเอาเข้าไปป่าไปมาไว้อยู่ในป่าไปอยู่ไปมัดไว้ในป่านะก็ต้องได้ซอกบ่อนที่เหมาะสมมาลึงแบบนี้แล้วไปคันสิคิดอยู่เฮ็ดเพียกคนอื่นก็คิดว่าดีตนสร้างกันนะคันปะคนอื่นดูแลมันคิดว่าอ้อมันจิบ่คือเฮาเนาะคันเฮาดูแลนี่ก็ว่ามันคิดจิว่าจิดีหั่นแล้วI'm in fire.